แต่สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในงานคอนเสิร์ตสิงห์ปาร์คคนที่7เมื่อวานนี้ก็ทำให้ทางจังหวัดเชียงรายต้องทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยแล้ววันนี้ก็พบผู้ป่วยเพิ่มอีก2คนค่ะพนักงานของบริษัทสิงห์ปาร์คเกือบ200คนได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่รถพระราชทานนิรภัยออกตรวจที่บริษัทสิงห์ปาร์คเชียงรายในกลุ่มพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อเพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแต่ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนที่7ของจังหวัดเชียงรายนอกจากเที่ยวงานที่สิงห์ปาร์คแล้วก็เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงอีก 4-5 แห่งในตัวเมืองเชียงรายทำให้จังหวัดต้องเปิดค้นหาผู้ป่วยอีกจุดที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจะให้ผู้ที่ไปเที่ยวงานในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าตรวจหาเชื้อค่ะขณะที่สถานบันเทิงที่ผู้ป่วยคนที่7ไปเที่ยววันนี้ก็ปิดให้บริการนะคะโดยทางผู้จัดการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบอกว่าต้องการรอผลตรวจของพนักงานทั้งหมดก่อนเพื่อความปลอดภัยและถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายแถลงว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก2คนโดยทั้งหมดอยู่ใน local quarantine ที่มาจากโรงแรมวันจีวัน13คนตั้งแต่วันที่2ถึง4ธันวาคมจังหวัดเชียงรายมียอดสะสมผู้ที่กักตัวอยู่ใน local quarantine จำนวน86คนมีผู้แสดงความจำงจะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาระดับท้องถิ่นหรือ TBC อีกจำนวน67คนและผ่านกระทรวงการต่างประเทศ45คน